จาะลึกไทยอินไซด์ไทยแลนด์เอาละครับมาดูคดีนี้จริงๆนะนี่คุณแมวสาวมีคนเล่าให้ผมฟังนานแล้วนะ มีน้องๆที่เป็นทนายความตัวแถวจังหวัดนครปฐมค่ะนครปฐมก็อยู่ในพื้นที่ของตำรวจภูธรภาค7นะผมพูดทำไมเนี่ยกำลังฟังอยู่อย่างตั้งใจเดี๋ยวจะต่อจิ๊กซอยเองค่ะพูดมาเลยค่ะทนายน้องๆทนายที่อยู่แถวๆนครปฐมเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังว่านี่นานแล้วนะมันมีขบวนการรับจ้างเป่าคดีค้ายาเสพติดโอ้โหเป่าคดีค้ายาเสพติดโดยอาศัยช่องว่างช่องโหว่ของกฎหมายยาเสพติดมาตรา100/2อ๋อมันมีช่องว่างช่องโหว่ไงที่อยากเป่าคดีก็อาศัยช่องว่างตรงนี้ดังนั้นเขาจึงเรียกขบวนการนี้ว่าขบวนการ100/2100/2 100/2เข้าใจตรงกันแล้วนะที่มาที่ไปตัวละครในขบวนการนี้แน่นอนที่สุดน้องมันก็เล่าว่าครบเลยองค์ประกอบใช่ไหมตั้งแต่ชั้นไหนคะโหขบวนของกระบวนการยุติธรรมไล่กันไปเรื่อยเรื่อยเลยทุกขั้นตอนลงมาเลยจากตำรวจไปเลยไล่ทุกเขาว่ากันอย่างนั้นเขาว่านะเขาเล่าให้ฟังถึงอัยการด้วยเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งผมก็ไม่ทราบผมก็ไม่ทราบผมก็ฟังมาอย่างนี้แหละในเวลาต่อมาอยู่ๆคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมค่ะผมเนี่ยมาฉกใจคิดผมมาสะกิดใจอีกทีกระทั่งต้องย้อนกลับไปล้ำเลิกข้อมูลเก่าๆที่น้องทนายนครปฐมเล่าให้ฟังเมื่อหลายปีก่อนค่ะอัจฉริยะลุกขึ้นมาคุยคดีอดีตดาราช่อง7ค่ะอาเมเลียอาเมเลียขายยาค่ะถูกไหมฮะจำได้ค่ะทนายตั้มเป็นทนายให้กับอาเมเลียไปเคลียร์จนกระทั่งอาเมเลียหลุดคดีในชั้นศาลอัจฉริยะก็ไปเปิดประเด็นว่าทนายตั้มเนี่ยสงสัยใช้แท็กติก100/2หรือเปล่าอีกตัวอะไรประมาณนั้นนะน่าสนใจไหนๆก็ไหนๆกลับไปที่คุณอัจฉริยะอีกครั้งค่ะไปกันที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะคะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมค่ะแล้วครับสักครู่หนึ่งเดี๋ยวสักครู่ต่อสายเข้ามาพูดคุยนะคะครับจะให้คุณอัจฉริยะช่วยไฮไลท์ขบวนการ100/2อีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าเขาทำยังไงไปค้นไปดูมาแล้วมันมีกระบวนการขนาดไหนอย่างไรผมเข้าใจว่าจุดเริ่มต้นที่สะกิดให้คุณอัจฉริยะไปคุยเรื่องขบวนการ100/2เนี่ยน่าจะมาจากคดีอาเมเลียนี่แหละมันมีเสียงลือมีเสียงลือในแวดวงทนายเยอะเหลือเกินเรื่องคดีอาเมเลียไปกันที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะคะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอัจฉริยะสวัสดีครับครับนายพี่หมอครับครับตกลงคดีอาเมเลียเนี่ยเป็นคดีที่ทำให้คุณอัจฉริยะเกิดแรงบันดาลใจในการไปคุยขบวนการ100/2ใช่ไหมฮะนี่ผมเข้าใจถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับโอเคถ้าฉะนั้นฮิตเดอะพอยต์เลยเข้าสู่ประเด็นในขบวนการ100/2เนี่ยเขาใช้ช่องว่างของกฎหมายยาเสพติดมาตรา100/2อย่างไรจึงสามารถเป่าคดียาเสพติดได้ครับมันมีช่องว่างช่องโหว่ตรงไหนเปิดช่องให้ทำได้ให้และให้ฟังนิดหนึ่งคือพรบยาเสพติดเนี่ยมาตรา100/2เนี่ยมันจะเป็นอันที่หนึ่งนะครับไปยังผู้ค้าจุดที่สองให้ได้ปริมาณยามากกว่าจุดที่หนึ่งนะครับแล้วก็ต้องไม่ใช่เป็นเรื่องที่ตำรวจรู้มาก่อนครับครับอันเนี้ยมันถึงนำมาลดโทษให้ผู้ต้องหาได้ 50% ครับนะครับครับจากเดิมสมมติว่าผู้ต้องหาเนี่ยต้องรับสารภาพนะครับก็สมมติถ้าจำคุก20ปีได้รับโทษลดลงเหลือ10ปีก็ถ้าได้รับ2ก็จะลดลงอีก 50% ก็เหลือ5ปีอ๋อเหรอครับโอ้ครับลดครึ่งเป็นช่องทางที่ทำให้ผู้ต้องหากระบวนการค้ายาเสพติดเนี่ยซึ่งมีเงินจำนวนมากยอมจ่ายทีนี้เดี๋ยวนะผมจะไปช้าๆเดี๋ยวจะได้ตามคุณอัจฉริยะได้ทันนะฮะโดยปกติผู้ค้ายาเนี่ยเจอ20ปีแต่ถ้ารับสารภาพลดกึ่งหนึ่งเหลือ10ปีสมมุติต่อไปว่าถ้าดิ้นจนกระทั่งเข้าเงื่อนไข100/2ได้จาก10ปีคราวนี้ลดอีกเหลือแค่5ปีถูกไหมฮะใช่ถูกต้องแต่จริงๆก็ไม่เกิน3ปีฮะแต่จริงไม่เกิน3ปีเพราะก็มีรถจอดนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่โอเคเข้าใจเพิ่งออกพอ3ปีก็ออกมาค้ายาได้เหมือนเดิมโอเคทีนี้เอาละ20ปีลดเหลือ10พอนึกออกก็คือก็เล่นลูกเล่นธรรมดาก็คือรับสารภาพไปแต่จาก10ปีเหลือ5ปีเพื่อให้เข้าเงื่อนไข100/2ทวนอีก
ีกครั้งสิครับว่าถ้าจะเข้าร้อยทับสองได้ต้องทำไงต้องทำอย่างไรทำยังไงบ้างคะมันต้องมีตำรวจเนี่ยนะครับตำรวจเริ่มจากตำรวจร่วมมือยังไงคะร่วมมือยังไงฮะตั้งต้นยังไงคะตำรวจเนี่ยต้องมีการซื้อบันทึกจับกุมไงครับซื้อบันทึกจับกุมซื้อบันทึกจับกุมเอามาแก้ไขเหรอคะเอาตัวอย่างนะครับเอาสอนอหนึ่งนะมีการไปจับยาเสพติดได้แสนเม็ดค่ะอันนี้แหละครับตัวที่บันทึกจับกลุ่มที่มีการจับกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดแสนเม็ดเนี่ยเขาก็จะอ้างว่าได้รับข้อมูลมาจากสายลับก็คือนายกอะไรเงี้ยนะครับทีนี้มันจะมี2วิธีนะครับของโครงการนี้ก็คือว่าจับวันนั้นเลยแล้วอ้างชื่อสายลับเลยนะครับอันนี้คือจับจริงแต่อ้างชื่อนะครับในวันนั้นเลยนะแต่เคสของที่เราจับในกระบวนการรับของของทนายคนนี้ได้เนี่ยนะมันทำย้อนหลังคือว่าตัวนายบุญวัฒน์เนี่ยไปอยู่ในเรือนจำแล้วนะครับแล้วก็มีการอ้างว่ามีการขยายผลยาเสพติดเนี่ยจากนายบุญวัฒน์เนี่ยไปยังนายเบนซ์ที่ถูกตำรวจสน.สระแดงจับได้ที่สน.หลัก2ยาประมาณ 40,000 เม็ดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่แหละครับเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วในชั้นสอบสวนเนี่ยนายบุญวัฒน์เนี่ยโอเอมี่เนี่ยไม่เคยพูดถึงนายเบนซ์เลยมีแต่พูดถึงนายปุ้ยกับนายพันธ์ไอ้เป็นนางพันธ์ซึ่งนางพันธ์เนี่ยก็ถูกจับจับจริงนะครับจับจริงก็ได้ไม่กี่เม็ด 2-3 เม็ดอย่างอีอะไรเงี้ยแต่นายปุ้ยเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นคนเดียวกับนายเบนซ์เพราะว่าไปสอบนายเบนซ์แล้วนายเบนซ์บอกไม่เคยเกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้ไม่รู้จักกันด้วยเป็นที่มาของการตรวจสอบว่าตกลงเนี่ยมีการเอาบันทึกจับกลุ่มเนี่ยนะครับไปใช้ในการเบิกความที่ศาลมินบุรีเนี่ยนะครับจริงหรือไม่ครับเป็นของจริงหรือไม่ก็ตรวจสอบแล้วบอกว่ามีการลักบัตรข้าราชการตำรวจของตำรวจสน.สารแดงพร้อมกับบันทึกจับกลุ่มฉบับเนี้ยนะครับที่เขาติดไว้ที่บอร์ดเนี่ยเอาไปใช้ในการเบิกความที่สอบศาลมินบุรีเพื่อช่วยเหลือนายบุญวัฒน์ให้รับโทษน้อยลงเพื่อแลกเปลี่ยนกับเอมี่นะครับโดยที่ไม่ให้บุญวัฒน์เนี่ยซัดทอดเอมี่แล้วก็มีข้อต่อรองกันว่าจะให้หารัฐสองเนี่ยมาช่วยนายบุญวัฒน์ให้รับโทษให้เลยอ๋อครับครับครับอย่างนี้เขาเรียกกันในวงการว่าซื้อบันทึกจับกลุ่มถูกไหมฮะถูกต้องครับการซื้อบันทึกจับกลุ่มซื้อได้2จังหวะจังหวะที่ถูกจับกลุ่มซื้อมันตรงนั้นเลยจังหวะที่2ก็ซื้อย้อนหลังก็ได้ส่วนมากที่เราตรวจสอบเนี่ยหลายกระบวนการตอนนี้นะครับจะซื้อย้อนหลังหมดก็คือเป็นนักโทษอยู่ในเรือนจำแล้วถึงมาซื้อคือถูกดำเนินคดีไปแล้วหรืออยู่ในคุกอยู่แล้วแล้วก็ซื้อบันทึกการจับกุมก็ไปแก้บันทึกการจับกุมว่างั้นเถอะใช่ครับถูกต้องครับไปแก้บันทึกการจับกุมประเด็นที่หนึ่งก็คือไปแก้ให้ของกลางมันมีจำนวนน้อยลงปริมาณลดลงถูกไหมฮะไม่ใช่ปริมาณลดลงของกลางเนี่ยมากขึ้นเพราะว่าถ้าน้อยเนี่ยมันจะเอามาใช้รอบที่สองไม่ได้ต้องปริมาณยามากกว่าที่คนแรกถูกคนที่อยู่ในเรือนจำถูกจับเพราะว่าในเรือนจำถูกจับ40,000เม็ดต้องไปจับมากกว่า 40,000 ก็คือจับ 80,000 อ๋อข้างนอกต้องมากกว่าใช่ครับใช่ครับและส่วนมากก็จะอ้างว่าได้รับข้อมูลมาจากนักโทษในเรือนจำนายกรในขอคนนี้โดยให้ข้อมูลโดยผ่านเมียเนี่ยมาแจ้งหรือไม่ก็อาจจะบอกว่าส่งทางไปส่งมาจากจดหมายจากในเรือนจำมาแจ้งบอกแผลให้กับตำรวจชุดสืบสวนสน.สน.คนนี้อะไรเงี้ยครับซึ่งกระบวนการนี้ก็ทำกันแบบนี้จึงเป็นที่มาของการถูกจับได้หมดเพราะว่าเป็นการทำเอกสารย้อนหลังทั้งนั้นโอ้ฮะทีนี้ทำเอกสารย้อนหลังตรงนี้ก็เพื่อให้ลดโทษบ้างหรือหลุดคดีบ้างมันมีทั้งสองกรณีลดลงเลยครึ่งหนึ่งลดลงเลยครึ่งไว้อยู่จำคุกไว้20ปีถ้าได้ลดทั้งสองการก็เหลือ10ปีเหลือ10ได้บ้างก็ตำรวจก็ต้องร่วมมือด้วยการแก้บันทึกการจับกุมแล้วก็ยอมไปเบิกความคือไปให้การเท็จในศาลไปเบิกความในศาลก็ต้องยอมนะเหมือนกรณีของคดีของอเมเรียใช่ไหมของอเมเรียเนี่ยตำรวจไม่ได้มาเบิกความแต่ว่ามีนายบุญวัฒน์กับทนายความร่วมกันทำการเบิกความเรื่องร้อยกับสองแล้วศาลยกเพราะศาลไม่เชื่ออ๋อฮะสรุปก็คือใช้ประโยชน์จากร้อยทับสองในการลดโทษนั่นแหละถูกไหมฮะทีนี้ต้องมาเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าครับอันนี้เนี่ยในภาคเหนือเนี่ยเรากำลังทำคดีของนายเมธีอยู่ซึ่งก็มีเป็นร้อยคดีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการใหญ่ที่ภาคเหนือนะครับแล้วก็ส่วนของภาคกลางเนี่ยก็คือจะมีตำรวจระดับพันตำรวจเอกอดีตนะครับอดีตตำรวจระดับพันตำรวจเอกที่มาจากสันติบาลนะก็ทำแล้วก็จะมีสองพี่น้อง
นะครับที่เราออกมาจับแล้วนะครับอันนี้ก็ทำร้อยดับสองแต่ไอ้นี่ไอ้สองพี่น้องที่ผู้หญิงเนี่ยคือจะปลอมอย่างเดียวปลอมมันต้องจับกลุ่มปลอมลายเซ็นตำรวจปลอมทุกอย่างปลอมไม่รับรองแพทย์ทุกอย่างปลอมอันนี้ครับที่เราออกมาจับแล้วทีนี้คนดังเนี่ย จะทำในพื้นที่ภาคเจ็ดจำนวนมากนะครับซึ่งขณะนี้เรากำลังขยายผลของภาคเจ็ดเนี่ยเราเชื่อว่าจะมีอีกหลายวงนะครับแล้วก็จะมีผู้ถูกจับกลุ่มอีกจำนวนมากครับค่ะครับที่ค่ะที่บอกคนดังทำในพื้นที่ภาค7มากเพราะว่ามันมีกลุ่มขบวนการที่เอื้อให้ทำได้ใช่ไหมคะก็คือในเรือนจำของภาค7เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมุทรสาครนะครับสมุทรสงครามนครปฐมราชบุรีเขาบินคนนี้จะเป็นคนที่ดังที่สุดในถ้าใครจะวิ่งระดับ2ต้องมาวิ่งคนนี้อ๋อมีมือทำอ่ะโดยเฉพาะครับใช่ครับแต่สมมติว่าเรากำลังขยายผลตอนนี้เราได้ไล่มีผู้ต้องหานะครับแล้วก็ในเรือนจำนะครับมาแจ้งความดำเนินคดีทยอยกันมาแจ้งความดำเนินคดีจำนวนมากครับครับเรียนอีกนิดนึงกันนะฮะก็คือถ้าเป็นคดียาเสพติดที่อยู่ในพื้นที่อื่นอยู่ในภูธรภาคอื่นเนี่ยก็มาใช้บริการที่ภาค7ได้ด้วยเหรอฮะได้เหมือนครับเขาสามารถใช้ที่ไหนก็ได้คือข้ามฝั่งได้หมดครับบันทึกจับกลุ่มแต่ว่ามันเป็นแค่ตรงนั้นแหละครับรออ่า 100% เนี่ยศาลจะยก 90% เอ๊ะทำไมไอ้ขบวนการ 100/2 มันจึงไปชุกชุมไปหนาแน่นไปเยอะที่ภาค7เพราะอะไรเพราะว่าตำรวจที่นั่นก็โอเคเพราะว่าภาค7เนี่ยในจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยถือว่าเป็นอันดับ1ของประเทศนะครับที่มีการใช้ระดับ2จำนวนมากโอ้แล้วก็สำเร็จด้วยเพราะมีตำรวจเนี่ยตั้งแก๊งเป็นวงใหญ่ร่วมกับเขาทำเอ็มโอยูกับทนายนะครับอ๋อเหรอฮะมีเป็นเครือข่ายกระบวนการเลยที่รับงานไม่ถือว่าตำรวจภาค7แถวสมุทรสาครมีการทำเอ็มโอยูกับทนายโจรเลยเหรอฮะได้ทนายโจรแล้วก็มีอัยการบางคนร่วมมือด้วยเขามีอัยการด้วยเหรอเลยทำกันเป็นกระบวนการเลยทุกระดับในการส่งต่อแต่ละทอดใช่ไหมคะเวลาที่จะซักค้านเนี่ยถ้าอัยการรู้เห็นเป็นใจเนี่ยเขาก็ไม่ซักค้านไงครับอ๋อก็เอื้อไงเอื้อก็ล้มบวยกันไปใช่คือสมมติทนายคนเนี้ยถ้ามีอัยการคนมีอัยการคนหนึ่งนะที่เราเคยร้องเรียนแล้วก็ทางอัยการก็ช่วยกันเนี่ยนะครับซึ่งมีหลักฐานชัดเจนคนเนี้ยถ้าขึ้นพร้อมกับทนายคนนี้ในการไต่ร้อยดับสองจะได้หมดเป็นที่รู้กันเลยใช่ไหมเป็นที่รู้กันเลยตำรวจคนนี้ขึ้นมาส่งเรื่องตรงนี้อัยการคนนี้จะรู้เลยเป็นกระบวนการรับรู้กันไปเลยไอ้กระบวนการ100/2ที่บอกว่าศูนย์กลางอยู่ที่สมุทรสาครนะครับอยู่ที่ภาค7นะครับบนสุดของกระบวนการนี้ระดับไหนครับหัวใหญ่สุดรองผู้การเล่นได้ถึงขนาดนี้เฉลยแล้วก็รับจ้างเคลียร์ได้ทั้งประเทศเลยคือรองผู้การคนนี้ในอดีตเนี่ยเป็นผู้กำกับอย่างนี้แหละในอดีตเป็นผู้กำกับแล้วโตมาเป็นรองผู้การปัจจุบันนี้เป็นผู้การแล้วเป็นขึ้นเป็นผู้การแล้วครับแต่ไม่ใช่ผู้การแล้วก็ร่วมกันทำกับทนายคนนี้มานานตั้งแต่ปี2018นะครับกระบวนการไอ้คำว่าทนายคนนี้หมายถึงคนไหนอ่ะเอาเป็นว่าเขารู้กันในภาค7เป็นทนายที่เป็นผู้รู้โอเคผู้การนี่ก็อยู่ในพื้นที่อื่นแล้วใช่ไหมถูกย้ายยังอยู่ในพื้นที่ภาค7ไหมคะหรือย้ายไปแล้วตอนนี้ย้ายไปอยู่อีสานละย้ายไปอีสานแล้วนะไม่ได้อยู่ในภาค7แต่ว่าขบวนการเนี่ยก็ยังเป็นหัวขบวนของคือถ้าวันนี้นะครับสำนักงานตำรวจชาติก็ดีกระทรวงยุติธรรมก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งศาลนะครับถ้าเปิดลองตำรวจดูก็ได้นะครับว่าถ้าศาลได้ลองตำรวจดูก็ได้ว่ามีศาลกี่ศาลนะครับที่มีการยื่นร้องทับสองเราก็จะเห็นนะครับว่ามีกระบวนการที่ทำเป็นเท็จเนี่ยเท่าไหร่ที่มีการยกนะครับค่ะแล้วก็สำนักงานชาติเนี่ยลองตั้งชุดเฉพาะกิจขึ้นมาเลยนะครับและตรวจสอบผมบอกได้เลยว่าอธิบดีกรมราชทัณฑ์เนี่ยนะครับเขาเปิดเรือนจำเนี่ยค่ะแล้วก็ไปตำรวจนักโทษในเรือนจำยาเสพติดเขาจะบอกได้เลยว่าเขาถูกหลอกจำนวนมากทั่วประเทศโอเคครับคำถามสุดท้ายครับคุณอัจฉริยะจะเคลื่อนต่ออย่างไรครับจากนี้ครับก็ตอนนี้เรากำลังขยายวงไปอีกหลายวงซึ่งเราเชื่อว่านะครับน่าจะมีการออกมาจับนะครับสัปดาห์หน้าอีกหลายชุดนะครับอ๋อครับครับครับท้ายในเดือนนี้มีออกมาจับอีกหลายชุดเอายืนยันเลยครับไอ้ที่ทนายตั้มโดนตำรวจจับนี่มันเกี่ยวพันกับ100/2อะไรหรือเปล่าเอาทั้งนั้นเลยครับทั้งนั้นเด้อทั้งนั้นเลยก็ใช่ด้วยเหรอ
เอาโอเคเดี๋ยวคุยกันต่อขอบพระคุณฮะคุณอัจฉริยะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณนะคะคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ค่ะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเอาอย่างนี้เราก็ได้จากคุณอัจฉริยะในเชิงของโครงเรื่องใหญ่ๆแต่คราวนี้รายละเอียดในเชิงเทคนิคกฎหมายมาตรา 100/2 เป็นอย่างไรประเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะนำมาเสนอเพิ่มเติมกันแล้วกันนะช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันอีกสักช่วงนึงก่อนนะคะ